รอยยิ้มมันมีค่ามากกว่าเงินทองนะได้เห็นเขาตัดแล้วเขายิ้มมีความสุขแล้วกลับมาแล้วทักทายเราเออมันมีความสุขถึงแม้เราหิวข้าวเห็นความสุขเห็นรอยยิ้มเขาผมก็อิ่มแล้วอ่ะเราก็ต้องเลี้ยงชีพอะเนาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็แต่ว่าเราไม่เก็บแพงเก็บถูกๆแต่ถ้ามีใครที่เขายากจนเขาไม่มีตังค์เนี่ยผมยินดีตัดให้เขาฟรีเลยผมชอบอยากช่วยเหลือเขาอยู่แล้วผมก็ลำบากมาก่อนผมรู้ถ้าเราสบายแล้วเราคิดถึงแต่ตัวเองมันก็จะไม่เกิดสิ่งดีๆขึ้นในสังคมนะครับยิ่งถ้าเรามีเรายิ่งต้องให้นะถ้าให้แล้วสังคมมันดีขึ้นนะประเทศชาติมันจะเจริญสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อชัดนะครับชื่อณภัทรพีทาหลงอายุ39ปีเป็นคนจังหวัดนครพนมตอนนี้ก็ไปเรียนฟรีที่สวนลุมพินีครับเขาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดของหน่วยกทม.ครับคือไอ้ที่เรียนมันจะเรียนกับหัวหุ่นเราจะไม่ได้ตัดหัวจริงถ้าได้ตัดหัวจริงบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเร็วเราก็เลยออกมาตัดให้แถวนี้ให้คนกับชุมชนต้องการมาทดลองฝีมือตัวเองก่อนก็เวลาที่เราตัดให้เขาเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์พอตัดเสร็จเขาก็ได้พูดคุยกับเราด้วยได้ระบายแต่ละทุกข์สุขดิบพอเขาเล่าแล้วเขาก็มีความสุขพอเราได้ยินได้เห็นเราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยตอนแรกมาตัดก็คิดว่าเรามาตัดเพื่อแบบว่ารับฝีมือสักพักนึงเรามาตัดเราเห็นรอยยิ้มของคนในชุมชนเห็นคนที่เราตัดไปแล้วเขาทักเราเป็นยังไงบ้างอย่างนู้นอย่างนี้แล้วมันมีความสุขความคิดมันเปลี่ยนไปมันทำให้เราอยากทำตรงนี้เพื่อสังคมเพื่อคนในชุมชนสิ่งเล็กๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมได้แค่เป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วที่เราได้แบ่งเบาความทุกข์ของเขาชีวิตเขาเจอมาแบบนี้นะแบบนี้นะแต่เขาผ่านมันได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยวิธีของแต่ละคนเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ความรู้ไปด้วยในชุมชนเราก็จะมีทุกช่วงอายุนะครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่นี่จะเป็นแบบพื้นชุมชนของเราจะตัดเบสิกทั่วไปก็เป็นรองทรงต่ำรองทรงกลางรองทรงสูงพวกนี้ฮะแฟชั่นก็จะมีนิดหน่อยวินเทจอาจจะมีเด็กๆวัยรุ่นมาให้เราแกะลายจะมีบริการโกนหนวดโกนเข่ากันทุกอย่างให้เหมือนร้านช็อปบาร์เบอร์ทั่วไปทุกอย่างเลยครับผมยังอยู่นี่อีกนานเพราะว่าพอทำไปทำมาผมก็อยากจะทำไปเรื่อยๆแล้วมันติดว่าเห็นคนในชุมชนเขามีความสุขกับเราเขาแฮปปี้อ่ะเราก็อยากทำต่อผมอยากไปตัดตามวัดเป็นโรงทานเหมือนโรงทานตัดผมอ่ะที่ไปเปิดให้คนแบบยากจนหรือคนเร่ร่อนได้มาตัดผมอย่างเงี้ยอันนั้นคือน่าสงสารเขามากดูแล้วผมเขาน่าจะไม่ได้ตัดมาเป็นปีแล้วนะหวีผมเนี่ยหวีลงไปอ่ะแข็งหวีจะหักอ่ะไม่มีใครช่วยเขาได้เลยมันก็เหมือนกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยเขาได้แต่เราได้ช่วยเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยเราทำต่อเนื่องถ้ามีใครเห็นเราแล้วมันเป็นตัวอย่างแล้วไปทำให้เขาทำตามอย่างเงี้ยดีใจนะมันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์กับสังคมอะครับถ้ามีใครอยากจะเรียนอยากจะปรึกษาหรืออะไรผมยินดีเลยฟรีทุกอย่างครับเพราะตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมก็เรียนฟรีอาจารย์ก็สอนแบบสอนดีสอนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรผมก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมให้คนช่วยเหลือกันเยอะๆมันเป็นโดยอัตโนมัติอะแต่มันเริ่มจากการอยากจะทำก่อนพอเราทำแล้วมันถึงเกิดการว่าให้คือมันรู้สึกออกจากใจมากกว่าจะไปเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่บ้านแค่พอมีพอกินนะครับความฝันของผมอยากเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ดูแลพ่อแม่ได้ในยามที่โตขึ้นมีครอบครัวก็ดูแลครอบครัวได้ได้เป็นที่พึ่งของสังคมหรือของใครก็ได้ที่เขามีปัญหาแล้วเขามาขอความช่วยเหลือเราแล้วเราช่วยเหลือเขาได้นี่คือความสุขของผมละอยากเป็นผู้ชายธรรมดาที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ครับไม่ต้องรวยไม่ต้องเพอร์เฟกต์มากแต่เป็นคนคนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมแค่นั้นเองครับ